ครับต่อไปก็จะเป็นชุดล้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำการล้างหัวฉีดนะครับล้างหัวฉีดแล้วก็ล้างรางเช็คเรเกเลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะไปอุดแดมเปอร์ท้ายตัวนี้นะครับ150 บาทน้ำมันก็ไม่รั่วละถ้าเบิกใหม่3,000นะครับตัวเนี้ยเราไปอุดนะครับอุดดันรางเรเกเลเตอร์ตัวนี้เราก็ถอดมาเช็คได้นะครับโอลิงนี่ตายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยไม่นูนแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องอัดแรงดันเนี่ยสังเกตว่ามันมีคราบขึ้นตรงนี้นะครับคือน้ำมันมันเริ่มจะอาจจะรั่วนะครับเดี๋ยวต้องลองล้างดูนะครับเสร็จแล้วพัดลมฟรีปั๊มเนี่ยต้องหมั่นถอดล้างนะครับเนี่ยดูครับเวลามันร้อนหดรั่วตัวนี้มันจะเป็นตัวตั้งคล้ายๆเทอร์โมสตัตนะครับมันจะบีบหดและเศษฝุ่นเศษอะไรไปอุดอยู่ตามร่องเนี่ยนะครับมันก็หดตัวคลายตัวไม่ได้นะครับมันไปขัดขวางนะครับเดี๋ยวต้องล้างเนี่ยล้างทำความสะอาดถอดล้างชุดปิดเสื้อนี้ก็ล้างนะครับเนี่ยเราต้องถอดล้างเป่าให้สะอาดให้หมดนะครับชุดระบายความร้อนทาทิ้งไว้ครับลองดูนะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับครับเวลาเราล้างแล้วนะครับเนี่ยผมก็เริ่มล้างบางส่วนนะครับใสครับมาฉีดนะครับฟีปั๊มนะครับเนี่ยล้างนะครับหมดไอเดียเสียนะครับล้างให้หมดนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วส่วนที่มันมีความชื้นนะครับเราใช้โซเน็ตฉีดพวกหัวฉีดพวกเนี้ยครับแล้วเราก็ฉีดโซเน็ตไว้ครับเพื่อไล่ความชื้นแล้วก็เช็ดอันนี้ก็เนี่ยเรเกเลเตอร์นี่ล้างจนใสนะครับอันนี้ผมอัดน้ำล้างนะครับดีอยู่นะครับแพงมากแล้วของใหม่นะครับ1,800เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเริ่มประกอบครับนี่ก็ตัดละครับลองดูนะครับต่อไปก็จะเป็นการวัดหัวฉีดนะครับว่าขดลวดมันขาดหรือเปล่านะครับตั้งโอห์มมิเตอร์นะครับมาเช็คไปเข็มขึ้นนะครับหัวที่2ก็ขึ้นนะครับพี่ก็โชคดีมากนะครับหัวฉีดไม่ขาดนะครับแต่ตันนะครับเดี๋ยวก็ทำการล้างนะครับขึ้นหมดนะครับล้างทำความสะอาดเซตตังแน่นอนครับนี่ส่วนที่หัวฉีดก็ผ่านไปนะครับนะครับ EGR เป็นสนิมนะครับเนื่องจากน้ำนะครับเนี่ยผมสงสัยว่าน้ำคงรั่วออกท่อไอเสียนะครับประเกณฑ์ฟ้าสูบอาจจะรั่วซึมนะครับหรือว่าน้ำมันต้องเข้าท่อไอเสียครับมันมาเข้า EGR ตรงนี้ปุ๊บแล้วมันมาขังในนี้เนี่ยเลยเป็นสนิมนะครับประเกณฑ์อาจจะผุนะครับวิธีสังเกตง่ายๆเนี่ยตัวนี้ครับน้ำมันจะไปทุกที่นะครับครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรเสียผมก็ไม่เปลี่ยนเราก็เช็คตาม
ตามอุปกรณ์ที่มันใช้ได้เราก็เปลี่ยนไปนะครับครับสวัสดีครับเราทำการล้างวัดค่าหัวฉีดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการล้างหัวฉีดนะครับทั้ง4หัวนะครับเราเช็คแล้วว่าขดลวดมันไม่ขาดนะครับก็ทำการนะครับใช้โซเน็กนะครับใช้เนี่ยครับก็ปลายเข็มฉีดยานะครับคู่บวกคู่ลบมันจะอยู่ด้านนี้นะครับหัวฉีดเนี่ยมันจะมีขั้วอยู่เนี่ยนะคู่บวกนะครับล้างไปทั้ง4หัวลองดูนะครับขั้นต่อไปเราก็จะทำการอุดท่อน้ำตรงนี้นะครับใต้ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับนี่ครับใช้กาวดำนะครับกาวดำอุดแล้วก็ใช้น็อตตัวเล็กปิดลงไปชุดท่อไว้ข้ามหัวฉีดเพราะว่า EGR เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็อุดไปนะครับกระดำป้ายๆครับจริงมันก็ไม่มีอากาศอะไรมาแล้วนะครับเราก็อุดเพื่อไม่ให้แมลงมันเข้าไปทำรังเฉยๆนะครับแล้วก็มาอุดใช้ยางตัวนี้อุดตรงนี้นะครับเพราะว่าท่อตรงนี้เราไม่ใช้ละเนี่ยเราก็มาแต่อีเดียนะครับเราก็อุดไปนะครับเสร็จแล้วก็มาอุดตัวนี้อีกไปอีเดียตัวนี้
จบแล้วครับแค่นี้ก็เย็นเจี๊ยบแล้วปลายท่อไอเสียตรงนี้ตรงนี้นะครับผมจะใช้ค้อนทุบบีบให้มันแบนนะครับเนี่ยครับบีบให้มันแบนก็จบแล้วนะครับบีบให้แบนนี่ก็อยู่นะครับรถผมก็บีบแค่นี้ครับจบข่าวไม่มีอะไรนะครับอยู่ TGR ครับสวัสดีครับต่อไปก็อุดหัวฉีดนะครับเนี่ยเอากาวดำป้ายนะครับก็น็อตอุดไปนะครับเพราะว่าไอ้เกียร์เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็อุดลงไปนะครับนี่นะครับอุดนะครับปกติท่อมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมาเข้ากับหัวฉีดตรงนี้เราอุดไปแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับปิดไปเลยนะครับนี่ครับจากการที่เราล้างแล้วนะครับเราก็อุดไปมันเป็นแค่ชุดแว็กซ์ซ่ำ TGR นะครับนี่นะครับชุดผมไปกึ่งบูทตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรทั้งอย่างที่เขาเรียกว่าปอมนะครับปอมที่เราใช้กับพวกเบรกอะครับพลาสติกพวกเบรกบางคนแกนเบรกไหม้นะครับเนี่ยไปกึ่งตัวนี้ได้แล้วที่ตรงกึ่งเขาบอกว่าปมนะครับนี่ผมว่าซื้อเผื่อไว้ทำเผื่อไว้ตัวละ150 บาทนะครับแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะตัดปลายนี้ออกนะครับท่อที่มันเป็นปลายอย่างเงี้ยครับตัดออกไปเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวอัดกาวลงไปนะครับใช้ซีแคมกาวนี่เราก็ใช้อย่างดีเลยนะครับกาวดำผลละ200 บาทใช้อย่างดีไปเลยนะครับบางคนใช้ทีบอลนะครับหลอดละ10 กว่าบาทนะครับหลัก10นะครับเนี่ยครับทาให้ทั่วนะครับเนี่ยใช้ลูกบล็อกเบอร์19นะครับกดลงไปนะครับแน่นนะครับจนสุดบามันนะครับสุดบาแข็งแรงละเสร็จแล้วก็ใส่ท่อแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นท่อที่ตัดไว้นะครับเรียบร้อยแล้วครับจบปัญหาเรื่องน้ำนะครับท่อน้ำด้านล่างนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้อ้อมไปนะครับ
เนี่ยแข็งแรงแน่นอนไม่หยดนะครับเพราะพลาสติกนี้ทนทานนะครับจบเรื่องน้ำไปอีกจุดนะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้ประกอบแล้วนะครับครับถ้าจะสั่งกึ่งก็บอกได้นะครับ50 บาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับครับฝากไปด้วยนะครับดูตรงนี้ครับทำบ่าไว้ให้เรียบร้อยครับวาล์วน้ำนะครับของ BT50 นะครับหรือ Mazda 626นะครับ 16.5 องศานี่นะครับตัวนี้ครับ390ถึง400บาทนะครับเรามาดูว่ามันยาวไหมนี่นะครับไม่ชนนะครับพอดีนะครับนี่ครับใส่พอดีนะครับ52มิลนะครับเดี๋ยวฝาปิดบนจะโมงไหมหัวมันจะโมงไหมนะครับก็ไม่โมงนะครับพอดีนะครับนี่นะครับพอดีนะครับพอดีนะครับเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือในด้านนี้ก็โอเคนะครับถือว่าใส่ได้นะครับยี่ห้อนี้ครับลองดูครับครับสวัสดีครับนี่ครับองศาคาบูจะต้องเปิดนิดนึงนะครับไหนเหยียบเป็นมาเลยครับอย่างเงี้ยครับลองดูนะครับครับต่อไปจะเป็นคลิปเปลี่ยน O2 sensor นะครับเนี่ยเรามองลงไปด้านล่างนะครับเราจะเห็นเซนเซอร์อยู่ตรงในท่อไอเสียนะครับใช้ปัจจัยเบอร์22นี่นะครับต้องแบบใต้ท้องรถนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับ
ื่นเราก็หาปลั๊กก่อนนะครับถอดโคแบตแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับจะมีตัวกดนะครับกดแล้วก็ดึงนะครับปลั๊ก3นะครับกดปลั๊กละแล้วก็ตัวนี้ถ้าติดมากก็เอาโซเน็กฉีดได้นะครับใส่ดีๆนะครับอันนี้ผมถอดบ่อยนะครับทำความสะอาดนะครับเพื่อความประหยัดน้ำมันมันก็จะถอดง่ายนะครับนี่นะครับใช้กระดาษทรายนะครับลูบนะครับลูบให้มันใสนะครับไม่ต้องล้างน้ำยาใดๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะครับมือเดียวนะมันจะยากนิดหนึ่งใส่สายสายพอเหลือเฟือนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่เดียวสองมือนะครับนี่นะครับใส่ปลั๊กไปแล้วนะครับตัวนี้เราก็เก็บสายดีๆอย่าให้มันมาโดนท่อไอเสียนะครับมันร้อนนะครับนี้ต้องนอนลงมาใต้รถนิดนึงนะครับเนี่ยนี่ถ้ามันเนี่ยสกปรกนะครับแล้วก็ลูบล้างมันก็จะทำให้การประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดขึ้นนะครับครับสวัสดีครับลองดูครับ